การบินต่างดาวมาเยือนคอนโดคุณแม่เล่าว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนคุณแม่ได้เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองหลวงโดยอาศัยพักอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่ติดริมคลองน้ำใหญ่ย่านรังสิตวิวแถวนั้นสวยงามมากซึ่งสมัยก่อนคอนโดแถวนั้นจะอยู่ห่างจากปากทางเดินถนนใหญ่อยู่หลายกิโลและดูเปลี่ยวพอสมควรด้านหลังจะเป็นทุ่งกว้างและติดคลองน้ำยังไม่มีบ้านคนมากนักตอนพลบค่ำจึงดูมืดและน่ากลัวพอควรซึ่งห้องคอนโดที่คุณแม่พักอาศัยอยู่นั้นด้านระเบียงก็จะติดด้านข้างวิวทุ่งกว้างและมองเห็นคลองน้ำพอดีวันหนึ่งน้องสาวได้เดินมาเรียนพิเศษที่กรุงเทพและมาพักอาศัยและอยู่เล่นเป็นเพื่อนกันเมื่อน้องสาวมาอยู่ด้วยก็ทำให้มีเพื่อนคุยไม่เหงามีวันหนึ่งวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วน่าจะประมาณตีสี่ตีห้าคุณแม่เล่าว่าขณะที่ท่านนอนหลับอยู่พันก็ได้ยินเสียงดังมากเหมือนเครื่องยนต์ขนาดใหญ่มาอยู่ข้างๆคอนโดเสียงดังมากมาจากนอกริมระเบียงดังสนั่นจนคุณแม่และน้องสาวของคุณแม่ต้องตื่นและเดินออกมายืนดูให้เห็นว่าเป็นเสียงจากอะไรเมื่อคุณแม่ออกไปที่ริมระเบียงก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นวัตถุประหลาดรูปร่างเหมือนจานบินมีแสงไฟระยิบระยับรอบตัวจานบินนั้นจอดหยุดอยู่เหมือนจะทำอะไรสักอย่างหรือรออะไรอยู่ระหว่างทุ่งหญ้า กับแม่น้ำความสูงของยานสูงกว่าระดับตึกคอนโดพอสมควรแต่สามารถมองเห็นจานบินค่อนข้างชัดเจนว่านั่นไม่ได้ใช่เครื่องบินในยุคปัจจุบันอย่างแน่นอนยานนั้นหยุดไม่นานเหมือนจะรู้ว่ามีคนเห็นพวกเขาแล้วจานบินนั้นก็เริ่มเหวี่ยงตัวออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแบบกระพริบตานิดเดียวก็หายแวบไปเลยทันทีคุณแม่และน้องสาวเห็นจานบินพร้อมกันและยังมียามที่คอนโดที่อยู่ชั้นล่างคาดว่าก็เห็นเช่นกันเพราะมีเสียงพูดดังขึ้นมาว่า UFO ซึ่งยุคสมัยนั้นก็ยังเรียกติดปากด้วยคำนั้นอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นสองพี่น้องก็ลงความเห็นกันว่าเป็นจานบินอย่างแน่นอนจึงคิดว่าเรื่องนี้น่าจะต้องได้บอกกล่าวกับใครสักคนไว้จึงตัดสินใจหาเบอร์โทรด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องวัตถุนอกโลกนี้เมื่อได้เบอร์โทรมาน้องสาวของคุณแม่ก็โทรหาทันทีอธิบายให้ฟังถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองพร้อมพี่สาวส่วนคุณแม่ก็รีบโทรหาเพื่อนที่ต่างจังหวัดให้รับรู้ว่าเธอเจอเหตุการณ์ประหลาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าดึกดื่นขนาดตีสี่ตีห้าพวกเขาก็ยังรับสายและรับฟังเรื่องราวของเราอยู่แล้วเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านไปการใช้ชีวิตประจำวันก็ดำเนินต่อไปแต่เหตุการณ์วันนั้นก็ยังเป็นที่จดจำของสองพี่น้องอยู่และเล่าขานสู่ลูกหลานจนจวบทุกวันนี้ที่ให้ได้ข้อคิดว่าเหตุการณ์ที่เราไม่คิดว่าจะเป็นไปได้และไม่คิดว่าจะพบเจอเราอาจจะได้พบเจอวันหนึ่งก็ได้เพียงแค่เราไม่หยุดที่จะฝันและจะทำมันให้ดีที่สุด